อยากมีสุขภาพปอดดีเยี่ยมต้องรีบกินให้ไวด้วย12อาหารบำรุงปอดแข็งแรงอาหารที่รับประทานบ่อยๆช่วยสุขภาพดีบำรุงปอดแข็งแรงมี12อย่างดังต่อไปนี้1ขิงขิงเป็นสมุนไพรที่ดีช่วยบำรุงระบบทางเดินหายใจช่วยล้างพิษในปอดทำให้หายใจได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ขิงสรรพคุณโดดเด่นมีสารจิงกลอนซึ่งมีฤทธิ์รุนแรงกว่าแอสไพรินมีสรรพคุณต้านการอักเสบภายในร่างกายเนื่องจากขิงจะช่วยสกัดฮอร์โมนในร่างกายที่เกี่ยวกับอาการอักเสบได้จึงช่วยต้านการอักเสบของปอดโดยเฉพาะกับคนที่มักจะมีปัญหาเสมหะบ่อยๆการดื่มน้ำขิงจะช่วยขับเสมหะได้ดีขิงเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งและขิงมีฤทธิ์มีรสเผ็ดร้อนจึงยังช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตได้ดีอีกด้วย 2. กระเทียมกระเทียมสรรพคุณเด่นคือต้านการอักเสบเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงชื่อว่าอัลลิซินที่ช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งเกือบทุกชนิดได้เป็นอย่างดีกระเทียมจากการศึกษาพบว่าผู้รับประทานกระเทียมดิบมีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งปอดน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้รับประทานยิ่งไปกว่านั้นผู้สูบบุหรี่ที่กินกระเทียมดิบมีความเสี่ยงมะเร็งปอดลดลง 40%ด้วยสารฟลาโวนอยด์ที่กระตุ้นการผลิตกลูตาไทโอนซึ่งช่วยเพิ่มการขจัดสารพิษและสารก่อมะเร็งช่วยให้ปอดทำงานได้ดีขึ้นกระเทียมจึงเป็นสมุนไพรไทยที่มีคุณค่ามากๆเลยจริงๆและกระเทียมยังมีสรรพคุณช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นลดอาการเส้นเลือดตีบช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพิ่มภูมิคุ้มกันทั้งยังมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆได้ดีมีประโยชน์ในการบำรุงปอดโดยเคล็ดลับเสริมคือหัวกระเทียมแก่มีสรรพคุณมากกว่าเมื่อเทียบกับหัวกระเทียมอ่อนและที่สำคัญควรรับประทานกระเทียมสดๆซึ่งจะมีประโยชน์ดีมากกว่าการนำไปปรุงอาหารแล้วจะได้ประโยชน์ลดน้อยลง 3. ขมิ้นชันขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนมีฤทธิ์ขับลมโดยในขมิ้นมีสารชื่อว่าเคอร์คูมินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งฉะนั้นขมิ้นชันรับประทานได้บ่อยๆจะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานเป็นปกติและช่วยลดอาการของโรคภูมิแพ้หรือแก้หวัดได้ดีมากและขมิ้นชันช่วยบำรุงปอดให้มีสุขภาพดีแข็งแรงลดอาการของโรคภูมิแพ้ทางจมูกที่หายใจไม่สะดวกให้หายใจได้สะดวกดีมากขึ้นและขมิ้นยังสามารถช่วยลดสารพิษหรือลดการอักเสบในปอดได้เป็นอย่างดีที่สำคัญขมิ้นชันช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ดีมากอีกด้วย 4. หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่จากการศึกษาทางการแพทย์พบว่าเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สามารถชะล้างสารพิษที่มีอยู่ในปอดได้ดีมากโดยการรับประทานหอมหัวใหญ่อย่างต่อเนื่องระหว่าง 1-7 หัวต่อสัปดาห์หรือรับประทานสัปดาห์ละ 1-7 หัวเพราะหอมแดงหอมหัวใหญ่มีสารเคอร์ซิตินสูงซึ่งเป็นสารสำคัญที่มีศักยภาพในการป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์และนอกจากนี้หัวหอมยังมีประสิทธิภาพคุณสมบัติต่อต้านโรคไข้หวัดอาการเจ็บป่วยต่างๆของร่างกายได้ดีด้วย 5. แอปเปิลแอปเปิลมีสารอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าเคอร์ซิตินซึ่งมีสรรพคุณช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งหลายชนิดรวมทั้งมะเร็งปอดด้วย
แอปเปิลมีงานวิจัยเผยว่าแอปเปิลอุดมไปด้วยวิตามินซีอีเบต้าแคโรทีนและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยบำรุงปอดให้แข็งแรงโดยแอปเปิลมีวิตามินซีและเส้นใยสูงมากจึงช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งปอดได้ดีนอกจากนี้แอปเปิลยังอุดมไปด้วยสารเคอร์ซิตินโพลีฟีนอลและฟลาโวนอยด์ซึ่งช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยยับยั้งต่อต้านเซลล์มะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งผิวหนังรวมถึงวิตามินและแร่ธาตุที่อยู่ในแอปเปิลยังช่วยดูแลสุขภาพปอดให้ดีได้อีกด้วยโดยแอปเปิลแดงมีสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดอีกด้วย 6. บรอกโคลีได้มีการศึกษาพบว่าบรอกโคลีมีสารซัลโฟราเฟนจึงเป็นผักที่ช่วยล้างสารพิษจากปอดได้ดีบรอกโคลีมีวิตามินซีบีแคโรทีนอยด์โฟเลตและไฟโตเคมีคอนที่ช่วยปกป้องปอดจากมลภาวะทางอากาศต่างๆจากควันบุหรี่ฝุ่นละอองมลภาวะพิษต่างๆฉะนั้นบรอกโคลีจึงช่วยบำรุงปอดแข็งแรงสามารถยับยั้งการเกิดมะเร็งปอดและช่วยต่อต้านโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้อีกด้วยโดยบรอกโคลีมีวิตามินซีสูงอุดมไปด้วยวิตามิน B5 ที่มีหน้าที่คุณสมบัติทดแทนการสูญเสียวิตามินซีจากการสูบบุหรี่และมีหน้าที่ปกป้องดูแลปอดไม่ให้เกิดความเสียหายจากสารพิษในบุหรี่ได้อีกด้วยบรอกโคลีจึงสามารถช่วยทั้งคนที่สูบบุหรี่และทั้งคนที่ไม่สูบบุหรี่ให้มีปอดที่แข็งแรงดีมากขึ้นอีกด้วย 7. แคนตาลูปแคนตาลูปอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและอุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งเป็นวิตามินที่สำคัญมากในการช่วยบำรุงปอดช่วยป้องกันปอดจากการทำลายของอนุมูลอิสระได้ดีมากๆโดยจากผลการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นที่ทดลองกับเด็กวัยก่อนเข้าเรียนพบว่าเด็กที่ได้รับวิตามินซีเข้าร่างกายอย่างเพียงพอกับความต้องการจะมีอัตราการเสี่ยงต่อโรคหอบหืดต่ำกว่าเด็กที่ไม่ค่อยได้รับวิตามินซีเท่าที่ควรซึ่งแน่นอนว่าแคนตาลูปนี่แหละคือแหล่งรวมวิตามินซีที่สำคัญโดยที่ร่างกายได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอเป็นการช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหอบหืดได้ฉะนั้นแคนตาลูปจึงเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อปอดช่วยให้ปอดแข็งแรงมากยิ่งขึ้นได้นั่นเอง 8. แครอทแครอทมีเบต้าแคโรทีนสูงและมีวิตามิน A สูงมากจึงช่วยป้องกันอาการหอบหืดและช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานในร่างกายเสริมการทำงานให้ร่างกายมีความแข็งแรงมากขึ้นได้กระตุ้นเซลล์โดยการทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามารวมทั้งช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายได้ด้วยและแครอทเป็นผักสีส้มมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีสรรพคุณต้านเซลล์มะเร็งอีกทั้งยังมีฤทธิ์ยับยั้งการก่อตัวของเซลล์มะเร็งช่วยป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งในช่องปากและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะกล่าวอะโวคาโดอุดมไปด้วยวิตามินอีและสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยปกป้องเซลล์ต่างๆภายในร่างกายไม่ให้ถูกทำลายและยังช่วยให้ระบบการทำงานภายในร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเพราะอะโวคาโดอุดมไปด้วยวิตามิน B5 จึงช่วยทำให้ปอดของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเศษถั่วต่างๆบำรุงปอดได้แก่ถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วดำถั่วแดงอัลมอนด์ซึ่งถั่วเหล่านี้อุดมไปด้วยโปรตีนสูงมีวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B
B2 วิตามินอีและเส้นใยอาหารช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ช่วยลดความดันโลหิตป้องกันการเกิดโรคหัวใจช่วยในการมองเห็นช่วยบำรุงการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อและที่สำคัญถั่วเหล่านี้จำเป็นในการเสริมสร้างการทำงานของปอดได้ดีอีกด้วยเช่นกัน11ส้มมีใยอาหารที่สูงจึงช่วยระบบขับถ่ายได้ดีวิตามินซีในส้มจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงช่วยล้างสารพิษในร่างกายลดปริมาณโคเลสเตอรอลในเลือดโดยส้มนี่เองที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระมากมายคือมีทั้งเบต้าแคโรทีนไลโคปีนวิตามิน A ที่จะช่วยรักษาปอดให้แข็งแรงได้ดี12ส้มโอมีวิตามิน C สูงกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและวิตามิน B1 ช่วยในการย่อยอาหารเสริมสร้างการทำงานของกล้ามเนื้อและหัวใจโดยส้มโอยังมีวิตามิน B2 ช่วยป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีโพแทสเซียมที่ดีต่อการทำงานของหัวใจและกล้ามเนื้อที่สำคัญส้มโอมีสารซึ่งคล้ายๆสรรพคุณของขิงคือส้มโอมีสารลิโมนอยด์ช่วยล้างพิษและสามารถยับยั้งการเจริญของเนื้องอกและเซลล์มะเร็งได้ดีอีกด้วยนอกจากนี้ส้มโออุดมไปด้วยวิตามินซีช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟันแก้ไอแก้หวัดขับเสมหะลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องและที่สำคัญส้มโอช่วยล้างสารพิษส้มโอช่วยล้างพิษทำให้ปอดได้รับความสะอาดได้ดีมากนั่นเองส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ